ทำไมการแต่งบัญชีการเงินล่วงหน้าจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่ทำให้วีซ่าผ่านในหัวข้อนี้ที่ออบเจนเน้นก็คือเวลาเราขอวีซ่าจากไทยเพื่อไปต่างประเทศแล้วก็เน้นก็คือเป็นวีซ่าสำหรับคนที่ไปท่องเที่ยวหรือคนที่ไปเยี่ยมเยียนครับก็ไม่ได้เกี่ยวกับอย่างอื่นนะแต่ว่าครอบคลุมสำหรับคนไปท่องเที่ยวและเยี่ยมเยียนทุกประเทศนั่นแหละเพราะว่าสถานทูตมักจะใช้เรื่องการเงินเป็นปัจจัยอันดับหนึ่งในการตัดสินใจก็คือไม่ได้มีหลักฐานอะไรมายืนยันแต่ว่าตัวเองก็ได้ทดลองมาแล้วด้วยตัวเองต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าก็คืออ๊อฟเองเนี่ยไม่ได้ทำงานประจำแล้วก็ไม่ได้มีทะเบียนการค้าคืออ๊อฟไม่ได้มีหลักฐานอะไรทั้งสิ้นที่มันเป็นหลักฐานของทางราชการที่แสดงความน่าเชื่อถือแต่ว่าส่วนตัวแล้ววีซ่าก็คือผ่านมาแล้วทุกครั้งปกติแล้วถ้าเกิดไม่ได้มีหลักฐานความน่าเชื่อถือใดๆเลยใบรับรองงานอะไรก็ไม่มีอะไรเงี้ยก็น่าจะวีซ่าผ่านยากซึ่งอ๊อฟไม่ได้เคยประมาทต่อให้อ๊อฟได้วีซ่าผ่านมาหลายรอบแล้วอ๊อฟก็ทำแบบเดิมทุกรอบก็คือสิ่งสำคัญเลยที่อ๊อฟเชื่อว่านะเพราะคือใช้เรื่องนี้เป็นตัวทดลองเลยเชื่อว่าทำให้อ๊อฟผ่านวีซ่ามาแล้วทุกครั้งก็คือเรื่องของการแต่งบัญชีการเงินล่วงหน้าย้ำว่าอ๊อฟใช้คำว่าล่วงหน้านะครับไม่ใช่ว่าเพิ่งมาทำเอาตอนใกล้เวลากำลังจะขอแล้วเพิ่งจะมาทำอะไรเงี้ยอันนี้คือมีความเสี่ยงสูงแล้วก็อาจจะไม่ทันครับคอนเซปต์สำคัญของการแต่งบัญชีเนี่ยก็คือเราหมายถึงบัญชีธนาคารที่เราเรียกว่าแบงก์สเตทเมนต์นะที่มีการฝากเข้าถอนออกอยู่เป็นประจำอะไรเงี้ยรายการเข้าๆออกๆอะไรอย่างเงี้ยคอนเซปต์สำคัญเลยก็คือเราจะต้องให้บัญชีเนี่ยดูสะอาดเรียบร้อยที่สุดคือมีแต่รายการฝากเป็นหลักถอนบ้างก็ได้แต่ว่ามีแต่รายการฝากแล้วก็ให้จำนวนเงินเนี่ยมันค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับใช้คำว่าค่อยๆเพิ่มขึ้นนะไม่ใช่อยู่ดีๆก็คือฝากเข้ามาทีหนึ่งเยอะแยะอันนั้นจะไม่เกี่ยวนะก็คือจะมีปัญหาแน่นอนถ้าเกิดว่ามันมีการฝากที่ผิดปกติก็คือเงินต้องค่อยๆเพิ่มขึ้นไปตามสัดส่วนของรายได้ที่เราแจ้งกับสถานทูตไงว่าในจดหมายแนะนำตัวเนี่ยเราแจ้งไปเท่าไหร่หรือว่าใครทำงานประจำเนี่ยในใบรับรองงานเนี่ยแจ้งว่ามีเงินเดือนเท่าไหร่มันก็ควรจะเป็นไปตามนั้นใช่ไหมหมายถึงเงินที่ฝากเข้ามาเนี่ยแต่ว่าถ้าสมมติว่าแจ้งในใบรับรองงานว่าเงินเดือน 30,000 แต่ว่าพอดูในบัญชีปุ๊บโอ้มีฝากอะไรเข้ามาเนี่ย 7-8 หมื่น 50,000 40,000 ฝากเข้ามาหลายรอบมากแทนที่ว่าจะเป็นเงินเดือนเข้ามาเดือนละครั้งหรืออะไรเงี้ยอันนี้แหละที่จะเป็นประเด็นที่น่าสงสัยครับแต่ส่วนตัวเนี่ยก็คือทำธุรกิจแต่ว่าไม่ได้มีหลักฐานประกอบความน่าเชื่อถืออย่างที่บอกฉะนั้นก็เลยใช้วิธีการแต่งบัญชีล่วงหน้าคือเรารู้ว่าเราจะขอวีซ่าเมื่อไหร่เนี่ยสัก3เดือนหรือมากกว่านั้นอาจจะ4เดือนล่วงหน้าก็เตรียมแต่งบัญชีเลยต้องบอกก่อนว่าคนที่จำเป็นต้องมีการแต่งบัญชีเนี่ยคือเราแบ่งเป็น2กลุ่มนะคนที่จะออกเงินเองกับคนที่มีคนอื่นออกให้ต้องแยกกันคนที่จะออกเงินเองเนี่ยจำเป็นต้องฟังนะไม่ว่าจะไปท่องเที่ยวหรือเยี่ยมเยียนก็ตามเพราะว่าเยี่ยมเยียนก็มีใช่ไหมจะไปเยี่ยมเยียนแต่ว่าจะออกค่านู่นนั่นนี่เองอะไรอย่างเงี้ยคือทำงานโอเคอยู่แล้วก็เลยจะออกเองอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เข้าข่ายคนออกเงินเองส่วนเยี่ยมเยียนอีกแบบหนึ่งที่มีคนออกให้หมดเลยอาจจะเป็นแฟนเป็นญาติเป็นเพื่อนอะไรที่อยู่ต่างประเทศเป็นคนค้ำประกันอันนี้ก็ไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่ก็คือเรื่องการเงินเราแทบจะไม่ต้องแต่งเลยก็ได้แต่ขออย่างเดียวคืออย่ายัดเงินออกใช้คำว่ายัดเงินก็คือว่าเราอาจจะกังวลไงว่ากลัวว่าสถานทูตจะคิดว่าเรามีเงินน้อยเราก็เลยพอไม่กี่วันส่วนมากมักจะไม่เกินอาทิตย์หนึ่งด้วยซ้ำนะที่เคยเห็นคนอื่นทำมาก็อยู่ดีๆเงินโผล่มาจากไหนไม่รู้มายัดเข้าก่อนมาฝากเข้าแค่ไม่กี่วันก่อนขอวีซ่าเนี่ยมันผิดปกติไหมอันนี้นี่หมายถึงคนที่เยี่ยมเยียนที่มีคนออกให้ก่อนนะครับเพราะว่าพูดสั้นกว่าก็คือปกติแล้วบัญชีของเราอาจจะมีเงินไม่เยอะอาจจะมีเงินคงเหลือหลักพันหรือหมื่นกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วพอแค่ไม่กี่วันก่อนขอวีซ่าปุ๊บฝากเข้ามาหลายหมื่นหรือบางคนเป็นแสนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แหละมีความเสี่ยงมากคือต้องบอกว่ามันไม่ใช่ทุกสถานทูตหรอกที่เขาจะเพ่งเล็งเรื่องนี้เราก็ไม่รู้นะว่าที่ไหนเขามีนโยบายยังไงเราก็เลยต้องพูดให้ครอบคลุมไว้ก่อนว่าก็ไม่ควรประมาทฉะนั้นถ้าเกิดเขาเพ่งเล็งเรื่องนี้ปุ๊บแล้วเขาเห็นตรงนี้ปุ๊บเขาอาจจะปฏิเสธวีซ่าเราฉะนั้นคนที่จะไปเยี่ยมเยียนโดยที่มีคนออกเงินให้คือผู้เชิญเป็นคนออกเงินให้เนี่ยไม่จำเป็นต้องแต่งบัญชีเลยแล้วก็อย่ายัดเงินก้อนใหญ่เข้ามานะครับก็สรุปว่ากลุ่มนี้ไม่ได้ต้องทำอะไรมากนะให้มันเป็นไปตามธรรมชาติมีก็คือมีไม่มีก็คือไม่มี ก็คือถ้าจะมีการฝากเข้าหรืออะไรก็คือให้เป็นธรรมชาติก็พอไม่ผิดสังเกตก็คือว่าเรามีการแจ้งว่าเรามีรายได้เท่าไหร่ล่ะงานของเราเนี่ยได้เดือนละเท่าไหร่หรือว่าไม่ได้ทำงานแล้วก็ไม่มีรายได้แล้วเงินตรงพวกนี้ที่ฝากเข้ามามาจากไหนฉะนั้นถ้ายังไงก็ตามถ้ากังวลว่าจะเป็นเงินผิดปกติให้ไปฝากเข้าบัญชีอื่นก็คือบัญชีที่ยื่นไปกับสถานทูตเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องมีเงินเยอะก็ได้วงเล็บกรณีผู้เชิญออกให้ทั้งหมดโอเคอันนั้นจบไปส่วนคนที่ออกเงินเองไม่ว่าจะท่องเที่ยวหรือเยี่ยมเยียนที่ออกเงินเองก็ตามตรงนี้คือแนะนำให้เตรียมตัวล่วงหน้าหมายถึงว่าถ้าเรารู้ล่วงหน้าว่าเราจะขอใช่ไหมสัก3เดือนหรืออย่างช้าสุดก็2เดือนก็ได้เตรียมล่วงหน้าเลยก็คือถ้าใครทำเนิ่นๆนะอย่างเช่นอ๊อฟทำเนิ่นๆคือบังเอิญอ๊อฟมีหลายบัญชีอยู่ละกำหนดเลยว่าบัญชีนี้คือเป็นบัญชีให้ฝากเข้าอย่างเดียวฉะนั้นบัญชีนั้นของอ๊อฟเนี่ยจะดูเป็นระเบียบมากเพราะว่ามันจะมีแต่รายการฝากส่วนไอ้ที่ถอนออกไปใช้ทำนู่นทำนี่เนี่ยอ๊อฟก็จะเป็นอีกบัญชีหนึ่งก็คือนานๆจะถอนสักทีหนึ่งเพื่อที่จะเอาเงินก้อนนั้นไปใช้จ่ายคือเรียกว่าเป็นการบริหารการเงินไปในตัวด้วยสมมุติว่าเรามี2บัญชีบัญชีหนึ่งก็คือมีแต่ฝากเข้าสมมุติใครทำงานประจำก็เป็นบัญชีรับเงินเดือนไงถ้ามีถอนออกเพื่อไปใช้เนี่ยก็คือถอนไม่หมดสมมุติว่าได้มา 30,000 แล้วเราก็เดือนหนึ่งมีการถอนออกไปสัก 25,000 อย่างเงี้ยก็โอนไปที่อีกบัญชีหนึ่งเพื่อเอาบัญชีนั้นอะไว้ใช้จ่ายจะถอนอะไรจะเอาไปสแกนแอปปกติยุคปัจจุบันก็เป็นสแกนจ่ายเยอะใช่ไหมมันจะมีรายการยิบย่อยไม่กี่สิบบาทเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยอันเนี้ยดูไม่ดีเพราะว่าเวลาปริ้นสเตทเมนต์ออกมันจะยาวเป็นหางว่าวมันจะเป็น10หน้าหลาย10หน้าเลยอะไรเงี้ยมันเยอะไปฉะนั้นแยกบัญชีเลยยิ่งยุคนี้จำเป็นเลยเพราะว่ารายการถอนเยอะมากใช่ไหมเอามือถือแอปธนาคารไปยิง QR หรืออะไรเงี้ยฉะนั้นบัญชีนั้นเป็นบัญชีใช้จ่ายไม่ต้องส่งสถานทูตก็คือบัญชีหลักคือบัญชีรับเงินเดือนรับเงินโอนจากลูกค้าเสร็จแล้วก็ถอนแค่บางส่วนไปเป็นบัญชีใช้จ่ายอย่างนี้ไม่มีเงินใช้อะสิก็ไม่ได้บอกว่าไม่ให้ถอนแต่ว่าอย่าถอนบ่อยถอนไปทีนึงก็ถ้าไม่พอก็ค่อยมาถอนอีกคืออย่าถอนบ่อยบัญชีหลักให้มันคลีนที่สุดก็คือคลีนคือแบบว่าส่วนใหญ่เป็นฝากอะถ้าถอนก็คือถอนไม่ต้องหมดอย่างที่อ๊อฟยกตัวอย่างเงินเดือน 30,000 ถอน 25,000 ก็ถ้าบอกว่าจะคงเหลือ 5,000 เลยใช่ไหมมันก็บวกเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆไงคืออ๊อฟพูดถึงกรณีที่เรามีเงินของเราจริงๆนะคนจะออกเงินเองก็น่าจะมีเงินของตัวเองจริงๆที่จะไปเที่ยวจริงๆถูกไหมแต่บางคนนี่คือจริงๆแล้วไม่ได้มีหรือมีไม่ถึงแล้วจะแต่งกันยังไงอาจจะแบบว่าไม่ได้ทันคิดมาก่อนว่าจะขอหรือไม่ก็เป็นแบบอายุยังน้อยยังไม่ค่อยมีเงินหรืออะไรเงี้ยก็ทำได้แต่เดี๋ยวก่อนทีนี้เคสที่ไม่ได้มีเงินของตัวเองจริงๆเนี่ยแนะนำว่าให้มีสปอนเซอร์จะดีกว่าคือคนที่เราจะไปเอาเงินมาจากเขานั่นแหละแต่วงเล็บสปอนเซอร์ในที่นี้คือหมายถึงว่าเราแจ้งในใบสมัครว่าออกเงินเองนะแต่ว่ามีสปอนเซอร์ร่วมส่วนใหญ่คนที่จะเป็นสปอนเซอร์ได้ก็คือเป็นคนในครอบครัวที่อยู่บ้านเดียวกันญาติใกล้ชิดอย่างเช่นพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาอันนี้ถือว่าเป็นญาติใกล้ชิดสามารถร่วมเป็นสปอนเซอร์ได้ญาติห่างๆไม่เกี่ยวเพราะว่าญาติใกล้ชิดก็คือคนที่มีหลักฐานราชการยืนยันว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างเช่นทะเบียนสมรสหรือสูติบัตรทะเบียนบ้านอย่างนี้ถ้าเป็นพี่น้องกันก็ไงโชว์ทะเบียนบ้านของทั้งสองคนว่ามีพ่อแม่เดียวกันก็ถือว่าเป็นญาติใกล้ชิดฉะนั้นถ้าเราไม่ได้มีเงินของเราจริงๆเราก็ให้ญาติใกล้ชิดเนี่ยแหละคุณพ่อคุณแม่หรือสามีภรรยาก็มาเป็นสปอนเซอร์ร่วมก็คือโดยการส่งบัญชีของเขาด้วยแล้วก็ส่งหลักฐานความสัมพันธ์ด้วยนะอย่างเช่นเป็นสามีภรรยาก็มีทะเบียนสมรสอยู่แล้วใช่ไหมเป็นพ่อแม่ก็มีสูติบัตรหรือทะเบียนบ้านอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ส่งอันนั้นด้วยส่งหลักฐานการเงินของเขาด้วยเหมือนแบบว่าเขาช่วยออกให้อย่างเงี้ยพอเรามาแต่งของเราเองโดยที่เอาเงินคนอื่นมาใส่เนี่ยก็จะมีความเสี่ยงเพราะว่าอย่างที่บอกคือเวลาเขาดูเนี่ยสถานทูตเขาก็ดูจากแหล่งรายได้ของเราด้วยว่าคุณแจ้งว่าเงินเดือนก็ 30,000 แต่คุณมีเงินฝากเข้ามาจริง 4-5 หมื่นหรือหลายแสนมันก็จะงงว่าเงินนั้นมันมาจากไหนฉะนั้นก็เอาเงินมาจากใครก็ไม่ต้องก็ได้ให้เอาบัญชีของคนนั้นมาเลยสรุปนะครับคนที่ออกเงินเองถ้าเรามีเงินจะออกเองจริงๆเงินของเราจริงๆก็ควรเตรียมตัวล่วงหน้าโดยการแบ่งบัญชีไว้สัก2บัญชีบัญชีที่จะส่งสถานทูตคือบัญชีที่คลีนหน่อยมีแต่รายการฝากเป็นหลักถอนได้แต่ว่าถอนออกไปเพื่อไปใส่บัญชีใช้จ่ายเอาบัญชีใช้จ่ายนี่แหละเป็นบัญชีซื้อของไปก็คือสแกนแอปหรืออะไรก็บัญชีนั้นหมดเลยส่วนบัญชีที่จะส่งสถานทูตคือบัญชีที่มีแต่รายการฝากเป็นหลัก ถอนบ้างบางครั้งให้การเงินมันดูเพิ่มขึ้นเรื่อยๆส่วนคนที่จริงๆไม่ได้มีเงินของตัวเองก็อาจจะมีสปอนเซอร์ร่วมก็คือญาติใกล้ชิดคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสามีภรรยาคือคนที่มีหลักฐานราชการยืนยันแล้วเราก็ส่งของเราเหมือนเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่าวงเล็บอย่าไปยัดเงินแล้วก็ส่งของคนที่จะเป็นสปอนเซอร์ให้เราเนี่ยส่งไอ้บัญชีการเงินของเขาร่วมไปด้วยพร้อมทั้งหลักฐานราชการยืนยันว่ามีความสัมพันธ์กันสามีภรรยาพ่อแม่พี่น้องก็คือทะเบียนสมรสสูติบัตรทะเบียนบ้านต่างๆแล้วก็สำเนาบัตรประชาชนของเขาและถ้าจะให้ดีอันนี้ไม่ได้บังคับก็คืออาจจะตรงใบสำเนาบัตรประชาชนก็เขียนมาด้วยเป็นภาษาอังกฤษว่ายินดีจะออกเงินให้เพื่อไปท่องเที่ยวประเทศนี้แค่นี้ก็พอถ้าทำไม่เป็นเอาแค่นี้ถ้าคนทำไม่เป็นก็เขียนใส่สำเนาบัตรประชาชนของเขาไปเลยแค่สั้นๆว่าจะออกเงินให้เพื่อไปเที่ยวอันนี้แล้วก็เขาจะกลับมาอย่างแน่นอนเป็นภาษาอังกฤษแต่ถ้าเกิดคนทำเป็นก็เขียนจดหมายสปอนเซอร์เป็นการเป็นงานไปเลยก็เขียนสั้นๆเหมือนกันไม่ต้องยาวมากเรื่องถัดมาก็คือควรจะมีเงินสักเท่าไหร่วงเล็บกรณีคนออกเงินเองหรือถ้าจะให้สปอนเซอร์ร่วมเนี่ยเงินของเราบวกเงินสปอนเซอร์ควรจะมีเท่าไหร่อันนี้คือสูตรที่ออฟคิดเองควรเตรียมตัวล่วงหน้าอย่างน้อย3เดือนหรือถ้าไม่ทันก็เอา2เดือนแล้วก็สูตรว่าควรจะมีเท่าไหร่ก็คือ 2,500 บาทก็คิดเป็นประมาณ€60คูณจำนวนวันที่ไปบวกค่าเครื่องบินสัก 30,000 แล้วก็บวกค่าโรงแรมสัก 2,000 ต่อคืนฉะนั้นสูตรก็คือไป10วันก็ควรจะมี 2,500 คูณ 10ก็เป็น 25,000 บวกกับ 30,000 บาทก็ 55,000 บวกกับค่าโรงแรม 2,000 คูณ 10ก็อีก 20,000 เป็น 75,000 คือจำนวนเงินที่เราควรจะมีถ้าไป10วันถ้าไปมากหรือน้อยกว่านี้ก็คูณกันเอาอันนี้สำหรับคนไปเที่ยวนะมันก็เลยจะมีค่าโรงแรมงอกขึ้นมาด้วยแต่ถ้าเกิดคนไปเยี่ยมเยียนก็ตัดค่าโรงแรมออกก็คือแค่ 2,500 คูณจำนวนวันบวกกับค่าตั๋วเครื่องบินก็พอเพราะว่าคนไปเยี่ยมก็มักจะไปในจำนวนวันที่เยอะ30 60 90ก็เลยไม่ได้ต้องบวกค่าโรงแรมนี่คือตัวอย่างการแต่งบัญชีที่ดีสังเกตว่าคือไอเงินของเขาเนี่ยสังเกตว่าเขาจะมีแต่รายการฝากคือเงินตรงเนี้ยมันไม่จำเป็นต้องเยอะขนาดนี้มันก็คือแค่ให้มันเพียงพอตามสูตรที่อ๊อฟคำนวณไปหรืออันนี้จะเป็นตัวอย่างแบบธรรมชาติโอเคเขาไม่ได้แยกบัญชีหรอกคืออ๊อฟบอกไอ้แยกบัญชีเนี่ยคือกรณีที่ดีที่สุดถ้าเกิดว่ามันไม่ทันจริงๆหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ต้องก็ได้แต่ว่าอันนี้คือกรณีแบบธรรมชาติก็คือเป็นบัญชีมีเงินเดือนเข้าก็คือเงินเดือนก็ควรจะแค่เดือนละครั้งหรือถ้ามีค่าอะไรเพิ่มเติมอีกก็คงไม่กี่ครั้งเท่านั้นต่อเดือนใช่ไหมฉะนั้นรายการฝากทั้งหมดจะมีแค่เดือนละครั้ง2ครั้งแค่นี้คือฝากอย่างอื่นได้แต่หมายถึงว่าไม่ควรจะมียอดที่ผิดปกติกว่าเงินเดือนมากนักคือถ้าจะมียอดที่ไม่ใช่เงินเดือนควรจะไปฝากบัญชีอื่นก็คืออย่างเนี้ยเขาแจ้งว่าเงินเดือน 53,000 ฉะนั้นเขาก็จะมีนี่คือรายการฝากอยู่ทางขวานี่พวกนี้รายการถอนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าทั้งเดือนนี้ก็จะมีฝากเข้าแค่เงินเดือนเท่านั้นอาจจะมีค่าพิเศษนู่นนั่นนี่ก็เลยจะเป็นเท่านี้แต่สังเกตว่ามันจะมีรายการถอนฝากแค่ครั้งเดียวอันนี้ก็ไม่ถือว่าผิดปกติเพราะว่าแจ้งว่ารับเงินเดือนนี่ถูกไหมอันนี้คือตัวอย่างที่โดนปฏิเสธอันนี้เป็นหน้าบุ๊ก2อันมาเรียงกันหน้าบุ๊ก2หน้าก็จะมีแถบ withdrawal ก็คือถอนแล้วก็ deposit คือฝากแล้วก็อันนี้คือยอดคงเหลือแล้วเขาก็แจ้งว่ามีเงินเดือน 27,000 แต่ว่ากับมีรายการอะไรไม่รู้ฝากมาเต็มไปหมดคือไอ้พวกน้อยๆไม่เป็นไรนะยอดที่มันต่ำกว่าเงินเดือนไม่เป็นไรไม่ซีเรียสแต่ยอดแจ้งว่า 27,000 แต่มียอดที่สูงกว่า 27,000 โอนเข้ามาอันนี้แหละที่เป็นปัญหาแล้วโดนปฏิเสธไปแล้วจริงๆต่อให้มีเงินขังอยู่ในบัญชีเท่านี้ก็ตามแล้วก็อีกอย่างนึงต้องมาดูด้วยว่าขังในบัญชีตั้ง 200,000 กว่าอย่างตามตัวอย่างเนี้ยแต่ว่าของเดิมกลับมีแค่หลักหมื่นแสดงว่าเป็น 200,000 กว่าจากการที่ยัดเงินเข้ามาครับก็คือเงินเดือน 27,000 แต่มีฝากเข้ามา 35,000 ตรงนี้ที่วงแดงๆเอาไว้มี 50,000 ด้วยมี 20,000 ก็คือมีฝากแปลกปลอมเข้ามาหลายครั้งต่อเดือนแล้วที่วงกลมตรงนี้ไว้คือยอดรวมของการฝากซึ่งเยอะเพราะว่าส่งบัญชีอยู่3เดือนแต่มียอดรวมของการฝากตั้งเกือบ 300,000 งงดังนั้นเดือนละ 27,000 ก็ควรจะมียอดรวมการฝากไม่ถึง100,000ใช่ไหมอันนี้คือตัวอย่างที่ถูกปฏิเสธอีกอันหนึ่งก็คือแจ้งว่ามีเงินเดือน 23,000 แต่ว่ายอด 98,000 นี้มาจากไหนมันเลยดูทำให้มีเงินเยอะไงแล้วก็มี 21,250 ซึ่งไม่ใช่เงินเดือนโผล่มาอีกแล้วก็มี 31,000 30,000 65,000 คือต้องย้ำก่อนว่าไม่ได้บอกว่าแบบเมื่อกี้ก็จะทำให้โดนปฏิเสธชัวร์หรืออะไรเงี้ยไม่ใช่แค่ยกเคสสตั๊ดดี้มาเฉยๆตัวอย่างของคนที่โดนปฏิเสธก็เอามาเป็นตัวอย่างเฉยๆว่าคือถ้ามันไม่ใช่เงินของเรา เป็นเงินของใครไม่รู้จะโอนเข้ามาเนี่ยถ้ามันจำเป็นต้องโอนเข้ามาจริงๆเนี่ยให้ไปโอนเข้าบัญชีอื่นที่ไม่ใช่บัญชีที่ส่งสถานทูตหรือถ้าเราเผลอพลาดไปแล้วเนี่ยก็ให้เขียนจดหมายชี้แจงหมายถึงว่ามีเงินตรงเนี้ยโอนเข้ามาแล้วโดยที่ไม่ทันคิดมาก่อนหรืออยู่ดีๆเขาก็โอนเข้ามาไม่ทันรู้ตัวหรืออะไรก็ว่าไปซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรก็ถ้างั้นขอให้ทำจดหมายชี้แจงก็เขียนใส่กระดาษหรืออะไรพวกนี้หรือพิมพ์ใส่กระดาษว่าเงินก้อนนี้เนี่ยมีเอาสลิปโอนเงินมาด้วยแปะใส่ไปว่าเนี่ยสลิปนะเสร็จแล้วก็เนี่ยเงินก้อนนี้ได้มาจากใครอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้การันตีว่าทำอย่างนี้แล้วจะรอดหรืออะไรอย่างนี้จะไม่มีปัญหาอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็ยังดีกว่าไม่ทำนะครับอย่างเช่นนะครับในระหว่าง3เดือนของสเตทเมนต์ที่เราส่งสถานทูตเนี่ยบางคนก็อาจจะมีขายหุ้นแล้วก็โอนกลับเข้าบัญชีหรือถอนเงินจากฝากประจำซึ่งเป็นเงินของเราจริงๆถูกไหมขายหุ้นหรือว่าถอนเงินจากฝากประจำก็เป็นเงินเราจริงๆแล้วโอนเข้าบัญชีมาฉะนั้นเราก็ควรจะมีหลักฐานการโอนถูกไหมเราก็สามารถชี้แจงได้ก็คือของอ๊อฟเนี่ยต่อให้อ๊อฟแต่งบัญชียังไงก็ตามอ๊อฟก็มีเงินที่แปลกปลอมโอนเข้ามาเหมือนกันอ๊อฟก็ทำการชี้แจงทุกรอบก็คือเผื่อไว้ดีกว่าคือเรียกได้ว่ายึดคติว่าส่งเยอะดีกว่าส่งน้อยก็จะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจทีหลังก็คือสรุปว่าถ้ามันพลาดไปแล้วจริงๆหรือว่ามีการโอนเข้ามาที่ไม่ได้ตั้งใจจริงๆก็ชี้แจงไปหมายถึงว่าถ้ามันเป็นเงินของเราจริงๆนะถ้าเกิดเรารู้ตัวตั้งแต่แรกแล้วเราจงใจเอาเงินของใครไม่รู้มาใส่อันนี้ไม่ควรเด็ดขาดครับทางที่ดีที่สุดคือเตรียมตัวล่วงหน้าอย่างน้อย3เดือนแบ่งบัญชีเอาไว้อย่างที่บอกบัญชีหนึ่งฝากเข้าเป็นหลักมีถอนออกบ้างไปโอนใส่อีกบัญชีหนึ่งเพื่อไปใช้จ่ายอันนี้กรณีมีเงินของตัวเองจริงๆออกเงินเองกรณีออกเงินเองแต่ว่าเงินไม่พอก็มีสปอนเซอร์คืออย่าไปเอาเงินคนอื่นมาใส่ให้มีสปอนเซอร์ร่วมเป็นคนในครอบครัวที่ใกล้ชิดพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาก็ให้เขาเป็นสปอนเซอร์ส่งบัญชีเขาไปด้วยแล้วก็สำเนาบัตรประชาชนแล้วก็หลักฐานเชื่อมโยงว่าเป็นพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยากันจริงนี่คือกรณีออกเงินเองกรณีไม่ได้ออกเงินเองมีผู้เชิญออกให้ไม่จำเป็นต้องทำอะไรเลยให้เป็นธรรมชาติไปเพราะว่าเขาจะไปดูเงินของผู้เชิญครับอันนี้ก็คือพยายามนึกเท่าที่จะนึกได้แล้วนะครับเพราะว่ามีเคสแบบนี้เยอะอยู่สำหรับคนที่ออกเงินเองแล้วก็จะมีบางคนถูกปฏิเสธไม่ได้บอกว่าจะโดนทุกคนนะบางคนที่ถูกปฏิเสธแล้วก็ก่อนที่เราจะมางงว่าโดนปฏิเสธเพราะอะไรเนี่ยให้ไปดูบัญชีตัวเองก่อนว่ามันมีเรื่องพวกนี้ไหมมีเงินแปลกปลอมไหมที่มันไม่สอดคล้องกับเป็นธรรมชาติของเราแล้วก็สามารถดูรายละเอียดหัวข้ออื่นๆที่อ๊อฟเคยพูดไว้นะครับได้ใน gonoguide.com/visa ดูลิงก์ที่ใต้วิดีโอนะครับก็ตอนนี้เพื่อนๆที่ฟังอยู่ถ้ามีคำถามก็ถามที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ